สวัสดีครับห้าชคอรบับผห้ามไม่ชอบปี2563เมืองไทย2020ปลายปีอ่ะวันนี้แขกรับเชิญเราคุณทวีสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะทวีอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมอยู่แถว Bay Area ถ้าเป็นเมืองก็ชื่อ Redwood City อยู่ใต้แอร์พอร์ตของซานฟรานลงมาสักหน่อยนึงครับผมทำอะไรอยู่ที่นั่นครับเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ครับอยู่มากี่ปีแล้วฮะเอาโททอลหมายถึงว่าทั้งหมดที่อยู่อเมริกาที่อเมริกาโททอลจริงๆผมมาเรียนอเมริกาปี96เริ่มทำงานปี98แล้วก็แวบกลับไปอยู่เมืองไทยปี2012ถึง2014ปีที่ไม่ได้ทำงานเป็นเอนจิเนียร์คือตั้งแต่ปี2011จนถึง2015ก็ประมาณ5ปีที่ไม่ได้ทำงานเป็นเอนจิเนียร์ในอเมริกาที่เหลือก็ทำงานเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ครับครับผมเพราะฉะนั้นชีวิตส่วนใหญ่ใน20 ปีหลังจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาแหละ ใช่ครับโอเคก็ประมาณนั้นแล้วก็รู้จักช่างคุยมาตั้งแต่สมัยโน้นใช่พี่มากผมมายรู้จักพี่เพราะว่าคือตั้งแต่ผมซื้อ ตอนนั้นทำคอมแล้วก็ซื้อ AirPods ไอไอไอพอดสิไมไอ่พใช่อไดอพอดแล้วก็หาคอนเทนต์ฟังแล้วก็เจอรายการพี่นี่แหละซึ่งแบบโอ้ถูกใจมากขอบคุณแล้ควรักบ็แบบเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเวิร์กแบบเวลาฟังออกกำลังกายแล้วสาระแบบคือคอนเทนต์ถูกใจอย่างนี้ดีกว่าขอบคุณครับคือไม่ว่าจะแบบอะไรทัฟฟิกก็เลยได้รู้จักพี่นี่แหละอต้อานวนี้แล้วก็บางไม่ได้รู้จักนะเออไม่รู้จักกันนะจริงๆสมัยนั้นไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักพี่เลยอ้าวห้าชอบห้าไม่ชอบของทวีเอาไม่ชอบก่อนดีกว่าเอาไม่ชอบก่อนแล้วครับข้อหนึ่งกปี็นี้ปีนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ผมไม่ชอบที่สุดก็คือว่ากับโควิดที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายแผนการเดินทางและท่องเที่ยวของผมทั้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยไม่ว่าจะเที่ยวใกล้เที่ยวไกลแค่ไหนคือมันกลายเป็นปีที่ไม่คิดจะไปนอนที่อื่นเลยสักกะคืนหนึ่งแต่วางแผนแล้วมันถูแกยไห่มขนาดตอนมโอก้ยราวางคแผมนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วคือไม่ถึงขั้นแบบไปจองตั๋วอะไรไม่ถึงขนาดนั้นแต่อย่างแผนเนี่ยอย่างปีที่แล้วผมเริ่มปั่นจักรยานผมวางแผนโอ้ยทาโฮ72 ไมล์หนึ่งรอบเนี่ยถึงจุดเนี้ยรู้ว่าทําได้แน่ซัมเมอร์เนี่ยพร้อมแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยคือจริงๆถามว่าจะดันทุรังไปทําอ่ะก็ทําได้เพราะว่ามันก็ยังมีคนไปท่องเที่ยวแต่ว่าโดยความเหมาะสมถูกต้องเราก็เฮ้ยโควิดมันไม่ควรอ่ะก็นั่นแหละก็เลยไม่ไปบรรยากาศไม่ให้ใช่เพราะจะปั่นจริงๆคือมันก็ต้องไปนอนไงแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ปั่นหนึ่งรอบ72 ไมล์ก็หมดไป1 วันอาจจะเหลือเวลาเย็นก็โตเตะแล้วก็มันก็นอนอีกคืนนึงแล้วค่อยกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะข้อที่หนึ่งจไม่บชอบอันนี้พี่ว่าอันนี้หลายๆคนจะออกมาอารมณ์คล้ายๆกันคล้ายๆกันบางคนก็จะบอกว่าปีนี้จะไปญี่ปุ่นหมดจะไปยุโรปมีคนรู้จักหลายคนเลยที่พูดอย่างนี้อ่ะไม่ชอบข้อที่สองกินครับอ้าวกินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่คือชีวิตที่เนี้ยผมอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเดินทางเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่แล้วแบบมีเวลาผมก็จะโต๊ะเต๋ใกล้ไกลการออกไปอีทเอาการไปหาของกินมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทํางานจันทร์ถึงศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์เราสามารถเอนจอยไลฟ์ได้แต่จากเหตุการณ์ที่มันโควิดที่เกิดขึ้นในอเมริกาในแอเรียตรงนี้นี่คือร้านอาหารมันเปลี่ยนไปหมดบรรยากาศที่เราเคยไปกินคือการกินที่อร่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่กินอาหารคือการที่เราไปที่ร้านเราไปเสพครบในการที่เราไปจ่ายเงินในร้านมันหายไปเลยแล้วอาหารหลายๆอย่างคือถ้ามันไม่ได้มาเสิร์ฟในพอร์ชั่นในเซตอัพของเขาในร้านไม่กินเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมีเพื่อนบอกเหมือนกันบอกว่าสเต็ก40 เหรียญเนี่ยแต่อยู่ในกล่องโฟมมันได้แบบมันใช่ไหมคือแบบหลายๆอย่างคือแบบว่าถ้ากินอาหารจริงๆเนี่ยมันเราไปเสพครบอายตนะอ่ะพี่พูดง่ายๆเลยตั้งแต่ตาหูใช่ไหมปากแบบอะไรทุกอย่างคือแบบนั้นเลยอ่ะเราไม่ได้กินคือถ้าเราไปกินเอาอร่อยแบบร้านจีนลงเล้งลงเล้งก็ส่วนหนึ่งไงอันนั้นอะทูโกมากินที่บ้านยังได้ในสิ่งนั้นแต่การที่เราไปกินร้านอาหารที่มันสมมติไปกินร้านซูชิอย่างเงี้ยพรีเซนเทชันเขาออกมายังไงจังหวะอะไรก็แบบโอ้โหมันจบหายไปเลยพูดง่ายปีนี้ไม่ได้กินซูชิเลยสักคำหนึ่งถ้าอย่างนั้นใชใน่สถานเป็นอย่างน้อยในชีวิตประจำวันของทีวีตอนนี้ตัวเลือก
มือมันไม่ได้มีตัวเลือกชีวิตมันจะกลายเป็นว่า Delivery หรือไม่ก็โทรไปแล้วรับ Take away อย่างเดียวเลยถูกไหมเราทำอะไรไม่ได้เลยก็หนึ่งทำกินเองปีนี้เป็นปีที่ถ้าช่วงโควิดใครเป็นเพื่อนผมเฟซบุ๊กก็จะเห็นว่าผมเข้าครัวอยู่พักเพราะว่าช่วงแรกนี่คือแบบไม่ comfortable แม้กระทั่งจะซื้อมากินเพราะเราไม่รู้มันติดขนาดไหนจนถึงจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าโอเค food delivery เนี่ยคือไม่มีเรคคอร์ดว่าแบบคนติดโควิดผ่านทางนั้นอะไรอะไรเป็นเดือนนะครับหลังจากนั้นกว่าที่ผมจะเริ่มแบบไปซื้อมากินซึ่งมันก็ประหยัดเวลาแล้วก็พองานยุ่งขึ้นอะไรขึ้นงั้นมันก็ make sense ใช่เหมือนกันอย่างเนี้ยทุกวันนี้ก็อ่ะร้านไทยร้านจีนร้านอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็อย่างที่บอกเสพเฉพาะอาหารนะจบแต่ไอ้ร้านที่เราไปเสพอรรถรสของการกินที่แบบครบชาแนลของกิเลสเราเนี่ยหายไปหายไปไม่เหลือไม่มีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคงเข้าใจนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในความไม่ชอบที่ผมว่ามันเวิร์ดที่จะให้มันหนึ่งเครดิตจาก5แต้มที่ผมมีอยู่อ่ะไม่ชอบข้อที่3เพื่อนถึงแม้ว่าผมจะอยู่ที่นี่คนเดียวใช้ชีวิตแบบคนเดียวเยอะมากแต่ก็ยังมีสังคมเพื่อนที่แบบอย่างไรเราก็เจอกันบ้างมากบ้างน้อยบ้างอะไรบ้างเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เพื่อนที่ได้เจอจริงๆคือขอใช้คำว่าต้องมีความสนิทแล้วก็ไว้ใจกันจริงๆเพื่อนที่แค่คิดว่าเขารู้จักเรานี่คือ forget it อ่ะเขาไม่อยากเจอเราหรอกเขาไม่ comfortable เพราะโควิดนี่เลยนะใช่ครับคือบอกเลยว่าพี่ทวีเราเจอกันปีหน้าจบนั่นแหละซึ่งเข้าใจซึ่งผมไม่โกรธไม่อะไรคือไม่ take it personal ใดๆทั้งสิ้นแต่ตรงนี้มันทำให้แบบแล้วโอ้มันทำให้แบบชีวิตหายไปเลยอย่างที่ผมบอกในชีวิตผมตอนนี้ก็คือปั่นจักรยานช่วงนึงผมก็ปั่นอยู่คนเดียวไม่ได้ปั่นกับใครเลยกวนปั่นจักรยานก็สลายตัวปิ้งไม่มีใครอยากเจอใครเพราะนั่นคือคนรู้จักเพื่อไปเจอกันเพื่อปั่นจักรยานมันก็ไม่มีแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบเขาจะมาเทคริสอะไรกันนักกันหนากับเราพี่ว่าอันนี้ความคนที่อยู่ในประเทศไทยอาจจะไม่นึกไม่ออกยังไม่รู้สึกนั่นไม่น่าจะรู้สึกนะเพราะมันไม่ได้มีการระบาดเท่าในสหรัฐอเมริกานะถูกใช่ครับใช่เลยนี่คือผมยกขึ้นมาให้เห็นชัดเลยว่าถ้าสักวันหนึ่งประเทศไทยระบาดหนักแล้วจะต้องมีการแยกกันอยู่จริงๆเนี่ยสภาพสังคมการสื่อสารการพบปะกันอะไรนี่คือแบบโอ้ยมันจะคอนทราสต์เยอะมากสำหรับคนไทยคือที่นี่เนี่ยจริงๆเราอยู่กันแบบรวมๆอยู่แล้วแค่เราไม่เจอกันนี่คือมันแค่ขยายแก๊ปออกไปอีกหน่อยนึงแต่สำหรับคนไทยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะซึ่งก็ไม่รู้มันจะออกมาในรูปแบบไหนอ้าวแต่ว่าเมื่อกี้จะบอกว่าอะไรวะ company outing corporate อะไรทั้งหลายไม่มีเลยใช่ไหมบริษัทก็คือแบบ work from home กันเกือบหมดใช่แล้วตรงนี้ก็แตะเข้ามามาในเรื่องของอันต่อไปก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องของ work collaboration ของผมข้อที่4ใช่ว่าผมก็ลิสต์ไว้ตรงนี้เหมือนกันเชิญก็คือ work collaboration เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบว่าปกติเนี่ยสังคมฝรั่งทำงานเนี่ยมันคือเจอกัน Hi How are you แล้วเราก็คุยเรื่องงานอยู่แล้วเราไม่ต้องมานั่งคุยกันเรื่องละครเราไม่เคยถามจริงๆหลายๆคนเราไม่เคยไปถามว่าที่บ้านเขามีใครในครอบครัวเขาเราไม่ถามมันไม่ใช่คนนอมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเราเจอกันก็ทักกันตามมารยาทบางคนก็ไม่เคยทักกันก็มีแล้วก็คุยเฉพาะเรื่องงานซึ่งนั้นเจอตัวต่อตัวมันก็แก๊ปมันก็เยอะอยู่แล้วพอมันกลายเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้แก๊ปมันมากกว่าเดิม oh. อย่างที่ทำงานผมซูมคุยกันเนี่ยคือเราซูมออดิโอนะครับเราไม่ซูมวิดีโอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฟังเสียงกันเพราะที่ทำงานผมไม่มีใครเห็นหน้าผมมากี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่มีนาถึงป่านนี้โหนานพอกับพี่อยู่พม่าเลยเฮ้ยนี่ยาวมากเลยนะใช่ใช่แล้วอย่างที่ทำงานผมก็คือไม่มีกำหนดอะก็ไปเรื่อยๆผมเคยมีแบบบางเรื่องที่แบบเฮ้ยเราขอไปนั่งคุยกันหน่อยเหอะเขาบอกเลยว่า no คุยกันทางนี้แหละก็ชัดเจนก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยโอ้โห corporate culture มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยชีวิตสังคมการโอ้โหแบบแย่มากเลยนะมันเหมือนหนังไม่รู้หนังเรื่องคนเราถ้ามันจะไม่ได้เจอขาใครเลยอ่ะครับใช่ครับผมชีวิตส่วนตัวผมจะพูดเป็นตลกกับเพื่อนว่าผมเคยไปบวชมาก็จริงแต่ทุกวันนี้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยผมเจอผู้คนจริงๆน้อยกว่าตอนบวช daily life
โอ้ยังเศร้าอยู่ถ้าพูดถึงวิเวกสันโดษเออคือถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนี่คือผมว่าผมคงประเภทแบบอืมดำดิ่งเลยมั้งโอ้โหอ่ะข้อที่ห้าข้อที่ห้าที่ผมลิสต์ไว้ก็คือความแตกแยกของสังคมอืมผมใช้คำว่า social segregation คือผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่มันชัดมากเรื่องของความแตกแยกของสังคมอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างในอเมริกาเองเนี่ยเรื่องการเมืองชัดเจนอืมกลุ่มทรัมป์กลุ่มไม่ซัพพอร์ตทรัมป์อืมรวมถึงเรื่องของคนรวยคนจนอืมที่นี่อย่างกรณีที่แบบเกิดโควิดแล้วทุกคนคิดว่าหุ้นจะคราชเมนสตรีทกับวอลล์สตรีทคำนี้จะได้ยินตลอดเวลาอืมเมนสตรีทคนจะตายวอลล์สตรีทคนรวยอืมเกิดอะไรขึ้นอืมหรือแม้กระทั่งสิ่งที่บิลเกตยังพูดเองว่ากับการที่ต้อง work at home stay at home หลายๆอย่างเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ upper class ทำได้ middle class ที่ settle ทำได้ software engineer ที่นี่จริงๆการ work from home ของแบบที่เป็นอยู่เนี่ยหลายๆบริษัทเขาก็ทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ทำตลอดเวลาแต่ความพร้อมมันมีอยู่แล้วแต่ในขณะที่สิ่งเหล่านี้คือกับงานหลายๆของหลายๆคนที่เขาแบบหาเช้ากินค่ำชนชั้นแรงงานที่นี่ตายจริงๆคนที่คนไทยทำร้านอาหารไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของร้านในฐานะพนักงานในร้านที่เป็นคนที่ทำงานด้วยแรงอะครับด้วยเซอร์วิสซึ่งหลายๆคนในงานเซอร์วิสตรงนี้เนี่ยอินคัมเขาไม่น้อยเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยที่นี่คือแบบทิปเขาเยอะมากมันหายไปเลยอะมันคือความแตกต่างของคนในสังคมในแต่ละเซกเมนต์อย่างชัดเจนแล้วคอนทราสต์มันชัดมากจนแบบโอ้ยมันสลดผมใช้คำว่าสลดแล้วกันก็จะทวีมีใครที่แบบว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องกลับเมืองไทยหรือต้องย้ายออกไปจากเมืองใหญ่อะไรอย่างนี้กลับไปหรือมีมั้ยผมไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับใครมากขนาดนั้นตอนนี้แต่ถามว่าอย่างที่ซานฟานเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรนต์ตกเรนต์ในซานฟานเนี่ยตกไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนย้ายออกคนย้ายออกนี่ตั้งแต่1คนไม่มีงานระดับล่างจนถึงคนระดับบนที่สามารถ work from home ได้ผมมีเพื่อนของเพื่อนอก็เคยเจอกันแต่คือเคยเจอกันไปเดินไฮกิ้งกันคนนี้ก็เป็นแคนาเดียนทำงานอยู่ YouTube ทันทีที่ work from home เขาก็ work from home แต่หลังจากที่ Google ประกาศว่าให้ work from home จนถึง next summer เขาคืนย้ายกลับแคนาดาไปก่อนเลยนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่พี่ก็จะเห็นว่าคนก็ย้ายออกก็ใช่ไหมล่ะสมมติถ้าผมมีครอบครัวผมก็ย้ายไปอยู่ที่มันถูกกว่านี้สบายกว่านี้ก็ได้นี่ในวันก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหมันเลวร้ายมากเว้ยมันไม่อิมแพคอะไรตามมาอีกเพียบอ่ะพี่เพราะอย่างตอนนี้การว่าบางบริษัทก็บอกว่าจะให้ work from home permanentlyเกิดเรื่องของการรีครูทคนมาฟิลตำแหน่งนี้แล้วถ้าเกิดเขาเวิร์ครีโมทลี่แล้วตกลงเงินเดือนเขาคือเป็นเงินเดือนที่นี่หรือที่ไหนแล้วถ้าเกิดคุณจ้างเงินเดือนเขาตามโลเคชันตกลงคุณไม่ได้จ้างเขาตามควอลิฟิเคชันมันถูกเหรอมันมีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนี่ยังไม่พูดถึงในอเมริกาเมื่อกี้คือหัวข้อไม่ชอบเมื่อกี้มันยังมีเรื่องของ Black Lives Matter มันยังมีโอ้โหแบบนั้นใช่ใช่ทุกอย่างในปีนี้หมดเลยนะก่อนที่เราจะเข้าเซสชันใช่ใช่ครับเรื่องของแบล็กเองจริงๆนี่มันไปจนถึงเอเชียจริงๆเราก็เดือดร้อนนะแต่ว่าเราจะแบบเรื่องที่แบบอย่างเนี้ยเมืองฟรีมอนต์ซึ่งมันก็แค่ข้ามเบรบิชไปอีกฝั่งนึงเนี้ยคนเดินซื้อของในทาร์เก็ตมันก็คือร้านซื้อของชาวบ้านธรรมดาเนี่ยสามารถคุณอาจจะสามารถโดนคนด่าว่าคุณเป็นเอเชียความเป็นที่เราเป็นผิวเหลืองหน้าตาคล้ายคนจีนนี่คือมันกลายเป็นสิ่งที่เราพร้อมจะโดนอัตถักได้สิ่งเหล่านี้ผมว่าขึ้นในอเมริกามันมีเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วผมไม่ได้บอกว่าไม่มีโควิดมันไม่มีมันมีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่แบบคนไทยเราอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าเรื่องของการเหยียดเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีอ่ะหรือถ้ามันมีคือมันจิ๊บจอยมากแต่ที่นี่คือแบบมันมีอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนเขารู้สึกมันยิ่งชัดมันยิ่งแรงอันนี้ห้าไม่ชอบอ่ะ5ชอบครับผม5ชอบสิ่งแรกที่ผมชอบก็คือ
ไอ้เรื่อง work from home ด้วยส่วนตัวนะอโด้ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าคือผมเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เออแล้วการทำงานจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีเวลาที่เราโฟกัสงานของเราอยู่ตัวเองเออแล้วผมทำงานตั้งแต่อยู่โคคอมเนี่ย culture เขาคือณตอนที่ผมอยู่เนี่ยมันคือเป็น single office ทุกคนมีออฟฟิศส่วนตัวปิดประตูตึ้งแต่การที่ผมกลับมาอยู่อเมริการอบสองเนี่ยผมมาอยู่ใน environment ที่มันเป็น open space office ทำสตาร์ทอัพเนี้ยแบบมันคือแบบคุณโต๊ะชนโต๊ะอะไรทุกอย่างโหสำหรับผมคือแบบคนมันจอแจเราตลอดเวลาแล้วเราพร้อมจะอถู๋อกอินทรัปตลอดเวลาอ่ามันก็กลายเป็นว่าบางครั้งคือแบบโอ้ผมไปแคชอัพงานเสาร์อาทิตย์ดีกว่ารู้สึกแบบมีมุมสงบสงบที่แบบไม่มีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เรา work from home ปุ๊บมันก็การว่าเออเราก็อยู่ในมุมของเราแล้วงานซอฟต์แวร์จริงๆมันมีในส่วนที่เราต้องคุยกับคนอื่นมันคือสิ่งหนึ่งที่ผมคอมเพลนว่า collaboration มันยากขึ้นแต่ในมุมในส่วนที่เราจะต้อง spend time focus แล้วก็ dive ก็ไปในงานของเรางมงานของเราเนี่ย work from home นี่ทำได้ง่ายมากแล้วก็มันทำให้เราจัดสรรเวลาได้เอาอย่างเนี่ยผม work from home มาตั้งแต่มีนาถึงป่านนี้เนี่ยมันผ่านไซเคิลตั้งแต่ spring summer จนนี้ winter สิ่งหนึ่งที่ที่นี่มันแตกต่างมากที่สุดก็คือเวลาของกลางวันกลางวันเนี่ยช่วงซัมเมอร์เนี่ยกว่าพระอาทิตย์จะตกมันคือ2 ทุ่มผมทำงานเสร็จ6 โมงเนี่ยผมไปปั่นจักรยานกลับมาเนี่ยมันยังไม่มืดเลยทุกวันนี้เนี่ยซันเซ็ตคือ4:50ทุกวันนี้นี่คือผมเนี่ยถ้าวันไหนผมเลิกผมไม่สามารถไปปั่นจักรยานวีคเดย์ได้แล้วแค่ออกไปวิ่งเนี่ยผมต้องบอกที่ทําบอกเนี่ยแทร็กบอกเพื่อนที่ทำงานเดี๋ยวออกไปวิ่งก่อนนะบ่าย3 โมงไปละพอวิ่งเสร็จกลับมา4 โมง 4 โมงครึ่งอะไรเงี้ยคือแบบแล้วแต่บางทีเราก็โตเต๋บ้างอะไรบ้างส่วนประยิมนี่เรื่องเหมือนกันคือแต่ก่อนเนี่ยปกติถ้าเป็นช่วงวินเทอร์นี่คือผมก็ไม่เวิร์กเอาข้างนอกผมก็เข้ายิมเลิกงาน6 โมงถึง 1ก็เข้ายิมสิอุณหภูมิอะไรแหละทุกวันนี้สิ่งนั้นก็หายไปยิมมันเปิดผมก็ไม่ไปไม่คอมฟอร์ทเบิลครับเดี๋ยวนะเออสนใจอย่างยิมในสหรัฐอเมริกาเปิดให้ใช้งานแล้วมันดูแลทำความสะอาดกันยังไงวะเนี่ยทั้งเหงื่อทั้งอะไรแล้วมันการใช้สิ่งอุปกรณ์ร่วมกันหรือการโซเชียลดิสแทนซิ่งนี่มันทำด้วยใช่ไหมทำคือหนึ่งคือโดยกฎที่เขาหลังจากที่เขาเปิดยิมนี่คือเขาก็กำหนดแล้วว่า capacity คือเท่าไหร่แล้วสองผมก็เชื่อว่าเขาก็ต้อง enforce ว่าก็คือต้องมี staff ในการ clean wipe อะไรตรงนั้นแต่ผมไม่เคยโผล่เข้าไปเลยนะอ๋อเออแต่ไม่ยากคือไม่เออคือแบบไม่ comfortable อ่ะอ่ะอันนี้คือนี่ขนาดชอบเนี่ยยังมีไม่ชอบโผล่เข้ามาก็ใช่ใช่ครับมันแบบโอ้โหชีวิตปีนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าบันเทิงปะบันเทิงเหลือเกินชอบอันที่สองก็จากการที่ดูเพื่อความเนี่ยผมว่ามันทำให้ผมมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้ผมสามารถหลังจากสมมติเนี่ยเราประชุมงานกันเสร็จปั๊บอยู่กับตัวเองปุ๊บผมสามารถจัดสรรเวลามาทำอะไรได้ปีนี้เป็นปีที่ผมสามารถปั่นจักรยานได้มากกว่าปีที่แล้วมากมายนะเพราะว่าโอเคเราอาจจะทำงานตอน3 ทุ่มถึง 2 ก็ทำมาแล้วกับการ work from home เพราะฉะนั้นเราก็แวะไปปั่นเคยมีวันที่แบบอ่ะทำงานเสร็จประชุมเสร็จปุ๊บปั่นไปตั้งแต่บ่าย 2 โมงถึง 6 โมงเย็นอะไรก็ว่าไปหรือไปวิ่งไปทำอะไรของเราก็ไปเพราะฉะนั้นก็คือมีเวลากับตัวเองจริงๆแล้วถ้าจะพูดให้ชัดกว่านั้นคือผมว่าผมได้ซิมูเลตว่า retirement ของผมมันจะเป็นยังไงคือกิจกรรมที่เราจะทำที่ไม่ใช่เรื่องงานน่ะมันมีอะไรบ้างซึ่งพบว่าโอ้ยมีอะไรอยากทำเยอะมากตั้งเล่นกีตาร์ร้องเพลงเป็นต้นตั้งแต่ก่อนนี่คือแบบมีกีตาร์ก็รูปมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไหนพูดถึงกีตาร์ก็คือไอ้ข้างหลังนี่ยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะโอ้จะคุยเรื่องกีตาร์นะครับตัวนี้เหรอครับพี่รู้ว่ามันแพงมากตัวนี้นี่เนี่ยมันคือเทเลอร์โคอะแค่บอกว่าเทเลอร์ก็รู้ราคาแล้วนะเทเลอร์ตัวนี้อ่ะผมให้พี่ Google ดูตัวนี้มันคือ K22 K เนี่ยคือโคอะ22ไม่ต้องใช้มือถือเพราะตอนนี้ capture screen capture อยู่ว่าไงว่านี่เราแล้วแล้วนี่คือชอบเล่นเล่นเก่งไม่ถึงว่าเก่งอ่ะพี่ผมเป็นคนที่เล่นกีตาร์เพราะว่า
ตั้งแต่ตอนอยู่ม.ต้นห้าพันตอนนเัห้รนีเยรญียนแล้วแบบผมไม่ซื้อมือหนึ่งพี่ห้าพันโอ้ผมไม่ซื้อมือหนึ่งผมไม่ได้ซื้อมือหนึ่งตัวนี้ผมซื้อมาเท่าไหร่2007โอ้โหโอ้โหขนาดนี้คืเลอยนะใช่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 คือกีตาร์ผมกับรถที่ผมใช้ในราคาเท่ากันแต่ก็ถ้าอยู่ตัวคนเดียวนะกับรายได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแบบเยอะจนเกินเป็นเท่าไหร่เนาะคือมันเป็นยาซื้อแหละแสดงว่ามันชเอยอบะมันมีปัญญาซื้อแต่ผมก็พึ่งที่ผมก็จะไม่ได้ซื้ออะไรมากแต่ว่าผมก็จะมีแบบซื้อของให้ตัวเองคือมันไม่งั้นนะแบบคือแบบชีวิตมันจะ too dry พี่คือแบบtoo miserable ปะเอใชอ่คือแบบ what the point ก็เหมือนอย่างเมื่อกยีั้งทมีี่กก่ิอนเลเข้าสอยรู่ายการน่ะซื้อ GoPro มาไม่ใเชอ่ว่อาอยากไใดช้่นะแต่มันถูกโกโปรเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนแรกก็คิดนี่ไม่ดีแต่พอปั่นจักรยานก็เริ่มเห็นเฮ้ยอันนี้ดีแต่พอเริ่มไปศึกษาเฮ้ยมันทําอะไรได้เยอะจริงๆผมเป็นคนชอบถ่ายรูปพี่ก็คงเห็นผมบ้างหลังจากนั้นคือเห็นปั๊บมันก็จะเริ่มมีความมีอะไรบันเจิดขึ้นในหัวดีกว่าว่าโอเคเดี๋ยวจะเอาโกโปรไปถ่ายอันนั้นเดี๋ยวจะเอาโกโปรมาทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าแบบได้ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาฝึกพัฒนาความสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วกันผมรู้สึกว่าการทําอะไรที่มันอาร์ตเนี่ยมันเป็นการสร้างcreativity ของผมทำอะไรเนี่ยเล่นดนตรีถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งปกติเอนจิเนียร์เราจะโฟกัสที่ลอจิกมากซึ่งบางครั้งมันจะทื่อเหลือเกินแข็มงันขาดอีกหนึ่งแกนของชีวิตอ่ะชอบอกัน็ที่เท่าซไหึร่่งละชอบอันที่สองหรือสชามอบสองอัน work from home อยู่กับตัวเองอันที่สามอันที่สามคือการปรับตัวของคนในสังคมคือผมเห็นว่าแบบปีนี้เป็นปีที่คนต้องมีการปรับตัวเยอะมากอย่างเรื่องตั้งทั่วโลกเนี่ยตั้งแต่โควิดในเรื่องของการเรียนหนังสือของเด็กคนต้องทําอะไรบ้างพ่อแม่ต้องทําอะไรบ้างผมรู้สึกว่าหลายๆคนนี่คือมันต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนเยอะมากจริงผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นปีที่ทําให้คนจากความคุ้นเคยความซึ่งตรงนี้มันโดยส่วนตัวเนี่ยปกติผมชีวิตผมโดนเขย่าอยู่แล้วแต่ผมจะเห็นชีวิตคนอื่นว่าเขาค่อนข้างเหมือนเดิมอ่ะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยผมกลับมาอเมริกาเจอเพื่อนที่โคคอมผมไปอยู่เมืองไทยกี่ปีอ่ะเขาก็ปรีเข้ามาครับรีเข้ามาหาผมเลยเจอที่ซานดิเอโกจำได้ บรีฟแรกที่บอกทำนี่เป็นยังไงบ้างไม่เจอนะปีเนี้ยโหเห็นยูทำอะไรเยอะมากมาเพิ่งส่วนไอ้เหรอทำงานที่โคคอมเหมือนเดิมจบอ่ะเอาแล้วกันซึ่งจริงๆหลายๆคนที่ผมเจอในช่วงที่กลับมาครั้งเนี้ยจะพูดประมาณเนี้ยคือชีวิตเขายังเหมือนเดิมอยู่เลยอ่ะเขาอาจจะแบบตำแหน่งการหน้าตำแหน่งการงานเติบโตขึ้นเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นคือมัน expected มันเป็นแพทที่มันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนทั้งหมดแต่ในขณะที่แบบสักกี่คนล่ะที่ต้องแบบเจอเซอร์ไพรส์เอลิเมนต์เขย่าชีวิตตัวเองหรือทำอะไรในสิ่งที่แบบไม่ได้วางแผนซึ่งผมว่าตรงเนี้ยสนุกมันสนุกไม่รู้แต่ผมว่ามันคือสิ่งที่ชีวิตจริงอ่ะอันนี้จริงนะเราเห็นดซ้ึ่วงยผเลมยว่ามันทำให้คนเราได้ทำอะไรที่มันสร้างสรรค์นะผมว่าการปรับตัวเนี่ยมันทำให้คนเราสร้างสรรค์คือปีนี้มันเป็นการปรับตัวถึงแม้ว่าจะเป็นหัวข้อชอบแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบนะคือใครจะไปนึกว่าอาชีพบางอาชีพนี่มันแบบทั้งโลกนักบินอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้โหมันทุกประเทศทั้งโลกแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบใครจะไปนึกว่านักบินจะมีอย่างวันนี้วะแล้วยังไม่รู้มันจะเป็นยังไงใชต่อ่เลยเนี่ยใช่ใช่ปถะูกพี่โอ้ของทวีเนี่ยต่อให้ยังไงเนี่ยแต่ว่าไออาชีพที่ทวีทำเนี่ยมันยังอยู่แหละมันไม่ได้ถึงมันเอฟเฟกต์ในแง่ของว่านะสภาพแวดล้อมในการทํางานแต่ว่ามันยังอยู่ได้แต่บางอาชีพเนี่ยแบบจะไปยังไงวะตลาดของอาชีพมันลดลงไปเยอะเลยมันผมว่ามันสร้าง opportunity อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่เดี๋ยวผมก็คอง่ะจะแตะถึงเหมือนกันอ่ะต่อไปข้อสี่เลยชอกบ็ขน้ีอ่แหละครับก็คือเรื่องของ opportunity ผมว่าปีนี้เป็นปีที่แบบว่าวิกฤตสร้างโอกาสนี่ชัดมากวิกฤตเนี่ยมันสร้างความชิบหายให้กับใครบ้างเราก็คงเห็นแล้วใช่ไหมพี่แบบเนี่ยแต่กี้พี่เพิ่งพูดนักบินแต่อ่ะแตะเรื่องโอกาสเรามองว่าโซเชียลมีเดียในโลกใบนี้เนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยที่ไฮไฟตายไปเหลือ Facebook นู่นนี่นั่นอะไรทุกคนนี้แทบจะแบเบอร์ละ
การเมืองในอเมริกาครั้งนี้ทำให้เกิดโซเชียลมีเดียที่ชื่อ Parler PARLER ผมไม่รู้จักเลยสเนี่ำยหรับผมก็เพิ่งรู้จักกับการตามข่าวเรื่องทรัมป์นี่แหละครับเพราะว่าโซเชียลมีเดียที่มีอยู่เนี่ยชาแนลที่มีอยู่พวก Facebook พวกเนี้ยคือเขาก็บล็อกถูกไหมล่ะฟิลเตอร์คอนเทนต์ของทรัมป์นู่นนี่นั่นคนก็แห่ไปใช้เนี่ยก็คือถ้าคุณถ้าคุณตอนนี้เป็นกลุ่มของพวกทรัมป์ซัพพอร์เตอร์เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คุณใช้ในการคุยกันเมืองไทยเราก็คงได้ยินเทเลกราฟอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าถ้ามองในมุมของ opportunity นี่คือแบบมันพลิกเกมได้มาก opportunity อย่างแม้กระทั่งเรื่องของการซื้อของที่นี่มี Instacart มีอะไรหลายแหล่ อีกตัวหนึ่งที่เกิดชื่อ V WEE E 2ตัวหรือ3ตัวเนี่ยก็คือสำหรับคนจีนคนเอเชียเราต้องการโกสซอรี่เอเชียนถ้าเราไปสั่ง Instacart หรือสั่งอะไรทั้งนั้นมันคือโกสซอรี่ฝรั่งมันไม่ได้ของที่เราอยากได้จริงๆอ่ะแล้วผมเจอรถเขาส่งของจริงๆเพราะว่าผมก็วิ่งป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แล้วผมก็จะเคยเห็นเอาบ้านหลังนี้คนจีนอยู่ปรากฏก็มีรถตู้นึงมาปั๊บจอดแล้วก็หิ้วกล่องไป drop off ในบ้านแล้วก็ส่งเข้าไปเขาเปิดทิ้งไว้ก็เห็นเอ้ยกล่องเต็มเลยก็คือเนี่ยยี่ห้อเนี่ยมาส่งของจริงๆซึ่งมันก็เป็น opportunity ของเขาอะบิ๊กกับพิกเจอร์ซูมปีนี้จากสถานการณ์โควิดเป็นต้นใช่ไหมโซออฟเวียสคือมันทำให้เห็นว่าแบบโอกาสจริงๆมันมีอยู่เสมอนะแต่ว่าเรามองเห็นอะไรหรือเข้าถึงกับมันได้ไหมก็อีกเรื่องนึงมันแล้วแต่จังหวะของเราแล้วแต่ความสามารถของเราแต่มันไม่เคยมีคำว่ามันมืดสนิทจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ให้เราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมว่ามันพูดมันง่ายที่จะพูดไงว่าทุกวิกฤตมีโอกาสแต่ปีนี้มันเห็นตัวอย่างทีนี้ที่แบบว่าโอ้ไม่น่าเชื่อก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของซูมพี่ไปนึกถึงอีกที่ในทางกลับกันคือ Airbnb อ่ะคนละเรื่องนะพี่พูดเนี่ยตะกี้แวบหนึ่งผมก็นึกถึงเพราะว่า Airbnb ในช่วงที่โควิดใหม่ๆนี่คือถึงขั้นแบบจะตายเอาแบบถึงขั้นแบบอ๋อวิกฤตแล้วแต่ตอนณตอนนี้เขาประกาศเดี๋ยวเขาจะ IPO แล้วนะพี่ปีหน้าอ๋อเหรออ๋อยังไม่ตายใช่ไหมพี่ก็นึกว่ามันน่าจะไม่ตายทุกตัวส่วนตัวผมก็คิดว่าไม่น่าตายนะเพียงแต่ว่าแบบก็ไปทำ business plan มาไปทำวางแผนการเงินมาอะไรมายังไงบ้างก็น่าจะได้อยู่เพียงแต่ว่าถามว่า hiccup ไหม hiccup แน่ๆแต่ที่เขาจะ IPO ปีหน้านี่คือแบบผมก็เฮ้ยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมึงเก่งว่ะคือโดยสถานการณ์มันไม่ใช่พีคของเขาหนิใช่ไหมพี่ใช่แต่เขาก็ยังนั้นได้ก็โอเคชอบอ่ะ ชอบมันสุดท้ายอันนี้อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์นิดนึงแล้วก็อาจจะแตะในเรื่องที่มันทัชชี่นิดนึงเรื่องของการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่ออกมาส่งเสียงในประเทศไทยนะอันนี้พูดถึงในประเทศไทยเนาะใช่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 คืออย่างน้อยที่สุดผมชื่นชมว่ากล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าออกเสียงอ่ะที่ซึ่งแบบบางคนก็เพิ่งโพสต์ใน Facebook ให้ผมอ่านกันว่าที่คนรุ่นเก่าเขาไม่กล้าผมบอกว่าใช่เพราะคนรุ่นเราเราโตมาในกรอบในหลายๆอย่างที่แบบมันทำให้เราแบบไม่กล้าแต่คนรุ่นนี้เขากล้าแล้วหลายเรื่องที่เขาพูดมันก็จริงที่แบบว่าเราไปเถียงเขาไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือโอ้ยถ้าเรื่องนี้คุยเดี๋ยวยาวเนาะไปแตะการเมืองไม่เป็นไรแต่คือสำหรับผมถ้าเกิด from the surface ผมว่าเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นพัฒนาการของสังคมเราที่มี activity นี้เกิดขึ้นคือเรื่องนี้เนี่ยทวีกับพี่น่าจะอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันคือโอเคในโลกปัจจุบันเนี้ยถึงจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศเนี่ยคุณรับรู้สื่อได้ในระดับหนึ่งที่มันใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่เราเจอคือเราต้องตอบคำถามคนอื่นที่เขารับทราบข่าวอ่ะ คือถ้าคนในประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณชอบการเมืองข้างไหนเนี่ยคุณก็จะมีเพื่อนและ Facebook คุณก็จะอ่านข่าวกลุ่มนั้นอยู่แล้วหรือ มันจะอยู่ในอะไรอ่ะอยู่ในบับเบิ้ลของตัวเองพอสมควร
แต่พอเรามาอยู่นอกประเทศเนี่ยเราเจอคนต่างประเทศแล้วคนต่างชาติเนี่ยพอเวลาเขาถามเนี่ยถ้าเกิดสนิทกันจริงเขาจะกล้าถามเนี่ยพอเขาถามปุ๊บมันจะเป็นคําถามที่แบบตรงแบบเด็กรุ่นนั้นจะถามอ่ะใช่อันนี้จะแบบเห็นใจทูตทั้งประเทศไอ้ทูตไทยทั้งโลกก็ออกก็คือถ้าเราไม่ไบแอสแล้วเราเปิดใจกว้างในการรับฟังคําถามมันก็เป็นคําถามที่แฟร์ที่เขาจะถามแบบนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าเรารับฟังโดยที่เรามีซัมติงอยู่ในใจบางทีเราอาจจะรู้สึกอึดใช่ไหมแต่ถ้าเรายอมถอดตรงนั้นออกแล้วมองในมุมกลับกันก็เขามองในมุมที่มัน totally blank มันก็เป็นสิ่งที่เขาควรจะถามอ่ะเอาไม่ต้องไปแตะตรงนั้นก็ได้นะพี่ว่าหยิกแกมหยอกคือพม่าเนี่ยปีนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก็ผครลับการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วคนพม่าจำนวนไม่น้อยเลยนะที่มาบอกพี่แบบว่าเนี่ยอาหารพม่ามันโง่มันตั้งมาแค่1 ใน 4มันสู้ทหารไทยไม่ได้นั่นอัน1 ใน 3ฟังอแยล้่วาก็งแบบนั้นเลยใช่ไหมใช่ไหมเหมือนว่า250เสียงสวจะทำอะไรก็ได้เนี่ยคือเนี่ยแบบเราฟใชัง่แล้วเราก็เออก็เออแบบก็จุกได้คือหัพวี่เออก็ได้หัวเราะแบบหัวเราะทั้งน้ำตาเลยแหละอ่ะหมดแล้วทั้งนั้นใช่ครับนึกดีใจจริงๆผมกับทวีเนี่ยเจอกันน่าจะครั้งเดียวเนาะเราเคยเจอกใัชน่จริงๆครั้งเดียวไปครั้งงานคุชย่างคุยของพี่หลายปปีีที่ลผะมตอนนั้นยังอยู่เมืองไทยเออเปิดปีนกั็้นเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาผมแวบกลับไปอยู่เมืองไทยกี่ปีอ่ะประมาณ2-3 ปีไปอยู่วัดสักปีหนึ่งเพราะนั้นจริงๆก็เป็นช่วงปีกว่าๆที่ผมมีชีวิตในกรุงเทพก็คือตรงนั้นที่จัดงานช่างคุย10 ปีมั้งอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นใช่ก็เลยได้เจอกันแล้วก็ยังมีการติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทวีน่าจะเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงกลับไปกลับมาสองประเทศได้อย่างไร้ร่องรอยจริงๆสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้จริงๆอ่ะแล้วที่สำคัญคือไปบวชด้วยนะครับไปบวชแล้วก็แบบสามารถมีชีวิตในการบวชได้แบบไม่ใช่บวช7 วัน 3 เดือนนะคุณบวชเป็นปีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมบวชปีหนึ่งแล้วเต็มๆกำลังตอนนั้นกำลังดีเบตแล้วว่าจะเข้าพรรษาสองไหมเจอะยอาวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆจริงๆถ้าไม่มีปัจจัยอะไรอย่างอื่นเนี่ยทวีก็สามารถอยู่ได้ถูกไหมมันเป็นปัตจอจันยนัภ้นายบนวอชกมานี่คือนั่งร้องไห้อ่ะอ๋อเหรอนั่งอึ้งกับตัวเองอยู่ที่บ้านอีก3 วันคือแบบว่าแล้วเราจะมีชีวิตยังไงต่อไปเนี่ยอ๋อเหรอครับแล้วตอนนี้อยู่อเมริกานี่ไปผมว่าไปอยู่อเมริกามันก็อยู่คนเดียวในระดับหนึ่งพอสมควรนะเจอโควิดนี่ยิ่งแบบโหไอโซเลตกันหนักมากก็มีเพื่อนน้องบางคนก็พูดกับผมตรงเลยว่าถ้าเจอแบบพี่คงอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เจอคนเลยไงแต่สำหรับผมว่าคือชีวิตผมมันก็ถูกเทรนให้ค่อนข้างแบบอยู่กับตัวเองเยอะอะแล้วก็โดยส่วนตัว personally จริงๆแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับตัวเองเยอะถึงว่าแบบ from the Facebook อะไรเงี้ยหลายคนบอกเฮ้ยรู้จักคนเนี้ยคุยคนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่เข้าจริงๆคือผมว่าผมก็ใช้เวลากับตัวเองเยอะอยู่อ่ะคไรมั่บรบกวนเวลาทวีที่นี้ละอ๋อไม่ละครับผมผมดีใจที่คุยกับพี่ครับ ใช่ใช่ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้เจอกันเลยโอเคครับผมขอบคุณทวีมากไว้คอยฟังเสียงตัวเองแล้วกไัดน้เนาะครับพี่เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมที่ได้มีโอกาสคุยกับพี่ครับผมขอบคุณนะครับ ครับผมขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ